มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายดังไม่เชื่อเด็กป่วยจิตเวชชี้เป็นประเทศดัดจริตจากกรณีที่เกิดเหตุยิงกันภายในห้างสยามพารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้กับสังคมระบุว่าหลังตำรวจนำตัวเด็กชายผู้ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นกระบวนการประกันตัวซึ่งบางรายยื่นหลักทรัพย์ประกัน 5,000 บาทหรือว่า 20,000 บาทหรือมากกว่านั้นแต่ไม่เกิน 30,000 บาทคาดการว่าได้ประกันตัวหากมีเงื่อนไขการเข้าบำบัดทางจิตเวชพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็จะแถลงต่อศาลว่าจะพาไปรักษาตามกำหนดซึ่งตนมองว่าไม่ยุติธรรมกับผู้ตายอย่างมากกรณีนี้ผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยจิตเวชประการแรกต้องเข้ากระบวนการรักษาก่อนแต่กรณีนี้เป็นเด็กหากป่วยก็ต้องให้ผู้ปกครองพาไปรักษาหลังจากนั้นก็จะเข้ารายงานตัวตามปกติและสามารถเรียนหนังสือต่อไปได้ตนไม่สบายใจที่ตำรวจออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะดำเนินคดีกับเด็กเพราะว่าเทียบกับเด็กแว้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาก่อกวนเมื่อถูกจับพ่อแม่เองก็ต้องรับผิดชอบมีความผิดด้วยแต่กรณีนี้กลับไม่ชัดเจนเห็นว่าเป็นลูกคนรวยแล้วก็พ่อแม่ควรจะออกมาตอบคำถามว่าเด็กมีปืนได้อย่างไรเด็กอายุ14เอาเงินที่ไหนไปซื้อปืนตนคิดว่าพ่อแม่ต้องโดนข้อหาด้วยโดยพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กระบุว่าถ้าผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมหรือละเลยให้เด็กกระทำความผิดทางอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 40,000 บาทซึ่งโทษเบาหลายคนจึงไม่กลัวส่วนความเสียหายทางแพ่งทางห้างสรรพสินค้าคนเจ็บผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ประสบเหตุก็ฟ้องได้ซึ่งกรณีนี้ผู้เสียหายต้องยื่นฟ้องเชื่อว่าทั้งคนตายคนเจ็บ7ความเสียหายเรียกได้ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทตนกลัวอย่างเดียวว่าจะเจ็บฟรีเสียชีวิตฟรีแล้วก็รับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมเท่านั้นทางนี้มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดัดจริตรับสนธิสัญญาสิทธิเด็กแก้ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเด็กให้นานาชาติยอมรับแต่ปลายทางเมื่อเจอครอบครัวที่ไม่มีความรับผิดชอบทำไมถึงไม่ไปเอาเด็กออกมาจากครอบครัวแบบนี้เพราะว่าครอบครัวดีๆคงจะไม่ปล่อยลูกออกมายิงคนอื่นให้เสียชีวิตโดยตนกลัวว่าผู้เสียหายจะไม่ได้รับเงินกลัวพ่อแม่หายไปเลยไม่ออกมาขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆเป็นการสปอยเด็กมากเกินไปหากจะแก้ไขควรที่จะลงโทษเด็กให้หนักเพื่อให้คนได้ครอบครัวดูแลกันเฝ้าระวังไม่ให้เด็กไปทำอะไรแบบนี้อีกส่วนตัวไม่เชื่อว่าเด็กป่วยเพราะว่าถ้าป่วยจริงคงไม่ซื้อปืนหรือว่าเก็บกระสุนมากขนาดนี้และพ่อแม่ก็ไม่สนใจว่าลูกกำลังเก็บสะสมอาวุธไว้ในบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ